สวัสดีครับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งครับและนี่คือรายการสิงห์ไอดอลครับรายการดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับคุณชมนะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่ออฟฟิศเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ผลงานของเขาเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ออฟฟิศ PhD Interior Design Company นะครับและเรานะครับจะไปพบเจอกับ2ผู้บริหารของที่นี่กันครับต่อสุภรัตน์ชินถาวรและหิมกิตเนศขจรรัตนเดชสองคู่ซีนักออกแบบผู้รวมกันก่อตั้งบริษัท PSD ที่รับออกแบบและตกแต่งภายในโดยผลงานชิ้นโดดเด่นที่สร้างชื่อมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น Wine Republic ร้านไวน์ชื่อดังย่านทองหล่อร้านกาแฟ24ชั่วโมงขวัญใจหนุ่มสาวโรจัมจุลีอย่าง Too Fast To Sleep และผลงานชิ้นล่าสุดที่เพิ่งเสร็จไปก็คือร้าน1881 By Water Library ที่กำลังเปิดตัวที่ Groove หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เป็นต้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยล่ะครับสิงห์ไอดอลครับตอนนี้โจ๊กนั่งอยู่กับพี่โตนะครับสวัสดีพี่โตนะครับพี่โตนี่ก็คือผู้ร่วมก่อตั้ง PSD Interior Design Company ใช่ไหมครับความจริงนอกจากพี่โตมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมีครับฮิมครับแล้ว2คนนี้มาจากสายที่ต่างกันหรือไงฮะหรือว่าทำด้วยกันมาทางเดียวกันไม่เหมือนกันครับผมนี่จบสถาปัตย์มาแล้วเบนเข็มมาทำกราฟิกแล้วเรามาเจอกันตอนที่โตทำกราฟิกแล้วก็ฮิมก็ทำเหมือนเป็นมิวเซียมเนี้ยครับก็คือเหมือนว่ามันก็เลยลงตัวนะเหมือนแบ่งพาร์ทกันได้พอดีคนละเรื่องอะไรกันผมท็อปดาวน์ฮิมบัตทอมอัพประมาณนี้ประมาณนั้นมาเจอกันตรงกลางพอดี PSD นี่มันย่อจากอะไรนะพี่ PSD ย่อมาจาก Party Space Design ครับไม่ใช่ Photoshop นะ Party Space Design แต่ก็จำง่ายดีก็เอาชื่อนี้แหละฮะก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องพวกร้านอาหารเป็นหลักร้านอาหารเป็นหลักแล้วก็จริงๆก็เน้น Creative Business นะฮะคือจริงๆชอบ Consultant คือดูได้หมดแต่โฟกัสร้านอาหารเป็นหลักครับอย่างร้านแบบtoo fast to sleep นี่พี่ก็ทำมาพวกร้านไวน์ร้านอาหารต่างๆ Library, นู่นนี่นั่นได้บริษัทนี้พี่เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าแรกๆเริ่มมามันต้องทำอะไรยังไงบ้างพี่จริงๆบริษัทนี้เกิดจากความบังเอิญก็รีเฟอร์ไปนิดนึงคือทำสถาปนิกเนี่ยฮะคืออาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ดีนะครับแต่มีข้อเสียคือนอนดึกแล้วก็เงินน้อยนิดนึงแล้วก็ทำงานหนักเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาใช่ถามว่าดีไหมดีเราชอบแต่พอสัก2ปีแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพฮะก็เลยเปลี่ยนมีอะไรเบาอย่างนี้ไหมก็ไปทำกราฟิกดีไซน์แล้วก็ไปทำทุกอย่างตอนทำเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเรื่องแบรนดิ้งเข้าใจเรื่องแบบ behavior คนหลังตอนที่ไปทำฟีเจอร์ห้อยในห้างในพวกเซ็นทรัลอะไรพวกนี้ฮะทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆอาร์ตอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องแบบอยู่รอดได้ด้วยแล้วมันต้องไม่เกินงบอย่างเงี้ยฮะจนสุดท้ายก็ทำไปทำมาก็โอกาสดีฮะมีงานร้านอาหารมาหนึ่งอันตอนแรกกะทำร้านเดียวครับแล้วไม่เคยออกแบบร้านอาหารมาก่อนไม่เคยทำอินทีเรียมาก่อนแต่ก็เราชอบแล้วก็เลยอ่ะก็คิดมันตั้งแต่สมมติถ้าเราเป็นเจ้าของร้านจริงๆเราอยากได้อะไรอะไรนี้ใช่ไหมถ้าตีความเจอพนักงานหน้าตาแบบนี้แล้วก็ต้องไม่เหวี่ยงด้วยชุดพนักงานยังไงรองเท้ายังไงอาหารประมาณนี้โอเคโลโก้ประมาณนี้เออโอเคสุดท้ายก็เลยได้ทำร้านอาหาร1ร้านหลังจากนั้นก็ทำร้านอาหารนี่หมายความว่าไม่ได้เราทำร้านของตัวเองแล้วเปิดขายอาหารเราไปทำร้านให้เขาให้มันเสร็จสมบูรณ์สวยงามออกมาโอ้ยโจทย์แรกสนุกมากมีร้าน1ร้านที่แบบเจ๊งมามัน 3-4 รอบโลเคชั่นเนี้ยแล้วก็ถามว่าเราจะรับมั้ยเราก็คิดเอานะมันมาตั้ง4ครั้งละเราคนที่5ก็ไม่น่าเป็นไรก็เลยสุดท้ายก็ได้ทำมาแล้วปรากฏว่าไม่เจ๊งตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะฮะก็โชคดีผลงานมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆไอ้ร้านตรงนี้มันคือไหนพี่ผมอยากรู้มันคือร้านอะไรตรงทองหล่อ10ฮะก็ Wine Republic เนี่ยอ๋อ Wine Republic นอกจากโจทย์สนุกๆอันนี้แล้วมันมีอันอื่นอะไรอีกมั้ยพี่เยอะเลยนะแล้วก็อย่าง too fast to sleep เนี่ยจริงแล้วมันคือเราก็ไม่ได้กะทำให้มันคนรู้จักขนาดนี้เพราะมันเกิดจากแบบพื้นที่แบบเหมือนโรงอาหารนะฮะแล้วก็โอ้โหเป็นเหมือนพื้นที่แบบอโคจรนิดนึงไม่มีใครรู้ว่ามันมีตัวตนตรงนี้อยู่ตอนได้ทำมันอโคจรนะไอ้คำว่าอโคจรนี่มันหมายถึงอะไรพี่ใกล้พวกโลกีนิดนึงก็มีผับๆอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นที่ลงทางด่วนมาเออลงสะพานข้ามแยกมาก็ไม่เห็นมันละแล้วมีเหมือนตึกของรถไฟฟ้าอะไรบ้างคือเราไม่จอดรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นใช่ไหมหลังหกโมงเย็นคือไม่คนเดินผ่านน่ากลัวมากประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พอทำปุ๊บก็คิดว่าถ้าจะทำคนยกขึ้นไปเลยคนจะหลบพวกนี้ขึ้นไป
แล้วก็ทำตัวหนังสือฟอนต์ใหญ่ๆชื่อแล้วก็คิดให้ก็ทำงานร่วมคุณตายนะครับที่คุณตายณัฐพลนะครับที่เหลือก็ช่วยกันเข้ามาเนี่ยเหลือแล้วก็พัฒนาด้วยกันอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมซื้อหนังสือมาเป็นพร็อพ400,000 กว่าบาทเอามาเป็นพร็อพก็สู้กันประมาณนึงอะครับสู้กันประมาณนึงนะใช่แต่มันจำเป็นนะครับมันต้องการอารมณ์แบบนั้นนะฮะคือไม่งั้นมันก็คือร้านกาแฟธรรมดาธรรมดาผ่านๆคนก็ไม่ได้เอ๊ะไม่ได้หันมองไม่ได้สนใจทุกความมันอยู่ในยุคคนเริ่มใช้ Instagram ใช้คำนี้ดีกว่าการออกแบบบางครั้งเล็งมุมเพื่อเอาไปโพสอะในกรอบสี่เหลี่ยมทำไงให้มันสวยนั่นเป็นร้านแรกๆเลยแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดแบบนี้ทุกร้านนะแต่ร้านนั้นมันต้องเก๋อะอย่างนี้แล้วนะคือมันอยู่ลึกแล้วมันก็อยู่ชั้น2ด้วยมันก็จำเป็นนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นโจทย์ยากเหมือนกันยากครับผมแต่สนุกครับครับผมผมถามถึงเพื่อนพี่บ้างดีกว่าอย่างพี่ฮิมอย่างเงี้ยเขาจะทำอะไรพี่ให้เล่าถึงเขานิดนึงก่อนที่เราจะได้ไปเจอกับเขากันทำอะไรมาถึงในออฟฟิศเนี่ยใช่เขามีหน้าที่ทำเลย product design ครับฉันเขาจะละเอียดเรื่องคือผมจะเน้นเรื่องภาพรวมอะฮะผมจะเป็นตัวแทนของลูกค้าอะไรที่มันอาร์ตเกินไปก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ชอบหรอกล้ำไปเดินไปนิดแต่ฮิมจะมาตรงละเอียดดีเทลอะฮะอย่างเช่นความละเอียดอย่างเช่นอะไรที่เราไม่รู้แก้วหนึ่งใบเวลาจับลูกค้าจะรู้สึกแบบนี้ทัชชิ่งแบบนี้ผิวสัมผัสแบบนี้ใช้ต่อกันแบบนี้เวิร์กแบบนี้ไม่เวิร์กแบบนี้ด้านนอกดูไม่ต่างกันแต่ถ้าใช้งานไปแล้วปี2ปีอันนี้ต่างกันเยอะละเอียดที่ผมไม่มีซึ่งพูดง่ายๆคือพี่ดูภาพรวมเขาดูรายละเอียดยิบย่อยคือส่วนหนึ่งคือจริงๆดูภาพรวมร่วมกันแต่เวลาเถียงกันออฟฟิศเรามีกฎอยู่ว่าเถียงกันได้เวลาเสนอไม่มีคอนเซ็ปต์มีแต่ไอเดียไอเดียมันไม่ถูกไม่ผิดพอมันไม่ถูกไม่ผิดที่ประชุมมันก็กล้ากันมากขึ้นก็โยนอะไอเดียโง่ๆก็โยนเข้าไปก่อนเช่นแม่บ้านคิดแบบนี้ก็พูดได้เราไม่ได้ทรีตแค่คนรวยเราร้านอาหารเราก็ทรีตคนทุกกลุ่มไงก็เลยเป็นการถกกันที่สนุกมากวันนี้ก็เถียงกันเยอะเหมือนกันได้ครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าในสิงห์ไอดอลนะครับเราจะมาพบเจอกับพี่หิมบ้างเพราะว่าพูดถึงเขามาเยอะแล้วยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยังไงครับช่วงหน้าเจอกันครับสนับสนุนโดยสิงห์